สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถนรับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้เป็นคิวของ Honda นะครับเป็นเครื่องรหัส R20A นะ R20A เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ R20A นี่ก็ถ้าถ้าพูดถึงรหัสเครื่องเนี่ยเพื่อนๆอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับก็ เครื่องรูปร่างคล้ายแบบนี้เนี่ยมันจะมีตัว R18A นะครับ R18A ก็อยู่ในตัวของ Honda FD หรือว่า Honda น,นังฟ้านะครับเพื่อนๆคงจะเคยเห็นนะครับ FD นังฟ้านะครับส่วนรหัสเครื่องของ R20A เนี่ยเป็นเครื่อง2000นะครับเป็นเครื่อง2000แน่นอนอยู่ใน Accord นะครับตัว Accord นะครับตัว Robot นะครับแล้วก็ตัว c l v CV เจ n Gen 3 Gen 4นะครับพวกนี้น่าจะเป็น R20A นะครับรวมทั้งตัวที่ผมกำลังทำอยู่นี่คือตัวของ s t e ปวา g o n นะครับตัวเครื่อง2000นะครับมันมีความแตกต่างกันสำหรับเครื่องพัน8กับเครื่อง2000ยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดยังไงนะเดี๋ยวผมจะเล่ามาให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยรถคันนี้เนี่ยวิ่งมีความอ่ดมากนะครับ อดออกตัวเอิดน,นะครับแล้วก็มีเสียงดังนะครับผมก็จัดการรื้อเครื่องออกมานะครับเนื่องจากว่าโจทย์ของผมเนี่ยคือต้องแก้ปัญหา1รถวิ่งเอิดน,นะครับแล้วก็รถเครื่องมีเสียงดังนะครับผมไม่ไม่ต้องการยกเครื่องออกมานะครับผมจะทําคารถลอดไปเลยนะครับติดตามมานะครับว่าผมจะแก้ปัญญปัญหายัางไงและทํำยังไงบ้างนะครับ ผมเกินนำไปแล้วนะครับว่าเครื่อง R18A ที่อยู่ใน Honda FD นะก็คือเครื่องพันแปดนะครับตัวที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นเครื่อง2 0 0พนะครับเครื่องพันแปดกับเครื่อง2 0 0พันเนี่ยฉะนั้นปริมาณของขนาดของลูกสูบเนี่ยจะเท่ากันนะครับถ้าเรายึดหลักง่ายๆเลยนะเครื่องพันแปดกับเครื่อง2 0 0พันเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวสโตกของของอก้านสูบ ก็คือช่วงชักมันช่วงชักของเครื่อง2000จะมีความยาวกว่าช่วงชักของเครื่องพันแปนะครับง่ายๆเลยก็เหมือนกับเครื่องออ1 a z กับ2 a z ที่อยู่ใน Camry นะรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่จะผิดกันที่ s t o k e นะก็ s t o k e ก็คือช่วงชักพวกที่เครื่องมีกําลังมากขึ้นเนี่ยมันจะมีก้านสูบนะครับยาวขึ้นนะับนั่นแหละครับคือ s t o k e ในการชักชักยาวขึ้นมันก็จะมีกําลังมากกว่าพวกชักสั้นพวกชักสั้นเนี่ยจะจะได้รอบที่จัดกว่านะจัดจ้านกว่านะครับพวกพันหกนะขึ้นเป็นไอพวกพันแขึ้นเป็น2,000เนี่ยก้านก้านมันจะยาวกว่านะครับตัวลูกสูปเนี่เท่ากันนะครับแหวนลูกสูบเท่ากันนะครับตัววาลเนี่ยเท่ากันนะครับสั้นยาวเท่ากันนะครับ ก็ผิดกันที่การสูตรนะครับถ้าเราจับจับประเด็นได้นะครก็จบเลยนะคราวนี้วิธีการทํามันก็จะทําเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวพันแหรือว่าตัว2,000ก็ทําได้ถ้าใครทำหรือว่าใครรู้หลักนะครับของเครื่องพันแที่อยู่ใน Honda FD ก็สามารถทําของเครื่อง Honda Accord ได้ทําของเครื่อง สเตปวากอนได้ทำของเครื่องเซียวีได้นะได้หมดเลยนะครับมันจะผิดกันาบางอย่างเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะเกียร์มันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ผิดกันที่ตัวของเผาขับอะไรประมาณนี้ถ้าอยู่ในแต่ละบอดี้มันก็ไม่เหมือนกันฐานล้อก,ก็ไม่เหมือนกันนะครับส่วนกล่องของควบคุมเครื่องยนต์หรือว่า e c u เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอีกนะครับแล้วก็ถ้ารถเมืองนอกนะครับอย่างเช่น มีน้องคนหนึ่งนะถามมาว่าปั๊มปั่น power ที่มีปัญหาสำหรับ Honda FD อนะครับมันมีปัญหาหรือว่า Honda Accord ม,มีปัญหานะครับตัวเครื่องที่ผลิตส่งขายในเมืองไทยนะครับขอโทษที่เครื่องที่ผลิตขายส่งในเมืองไทยเนี่ยจะมีปั๊มปั่นที่เป็นใช้น้ำมัน power นะใช้น้ำมัน power ส่วนเครื่องของเมืองนอกเนะี่ยที่อยู่ญี่ปุ่น ส่งไปขายออสเตรเลียส่งไปขายที่อเมริกานะครับจะเป็นแบล็คไฟฟ้าหรือว่าพุงมอลไรไฟฟ้าฉะนั้นถ้าเรานําเครื่องนอกเข้ามาเนี่ยเราจะต้องใช้อุปกรณ์เดิมหลายท่านเลยนะที่แวะเข้ามาให้ผมเช็คนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเครื่องไปนะเครื่องมีปัญหานะครับกบ็บางท่านก็อาจจะต้องใช้ช,ชุดสายไฟเดิมนะสมมติ เครื่องเครื่อมีปัญหานะครับตัวนี้ที่ผมเลือกมาคือตัวัวฉีหัวฉีก็เดี๋ยวผมจะทําการปรับแต่งแล้วก็เปลี่ยนมันไปเลยนะครับมันไม่ค่อยเวิกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะรถคันนี้ทํามาแล้วนะครับมีการมีการลื้อเครื่องมาแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะลือล้อเครื่องออกแล้วก็ดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ว่า อะไรที่มันเพี้ยนจากเครื่องเดิมของเขานะอะไรที่มันแตกต่างจากเครื่องเดิมของเขาอะไรที่เขาทํามาผิดนะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เป็นฉากๆาให้นะครับแล้วก็มาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบนะครับแล้วก็การทำของรถตัว Ste p อาร o n หรือว่ารหัสเครื่อง R 2 0 a นะครับ นด้าเป็นเครื่องที่น่าสนใจมากนะฮะน่าสนใจมาก Honda เป็นเครื่องที่บล็อกเล็กนะบล็อกเล็กไม่ได้บล็อกใหญ่มากมายบล็อกเล็กหมายถึงตัวขนาดเครื่องตัวเล็กนะฮะแต่ว่าให้ประสิทธิภาพให้กําลังที่เยอะออกมานะครับสามารถฉุดกระชากลากดึงหรือว่า,าขับขี่แล้วสนุกนะครับเพราะว่าเขามีระบบ v t e c นะครับระบบ v t e c ของเขาเนี่ย คือเท่าที่ผมรู้นะฮะโดยประสบการณ์ที่ผมทำเนี่ยฮอนด้าเขาจะเป็นเจ้าของ v t e ทแรกๆเลยนะครับในส่วนของ t o y ยต a ก็จะมีระบบ VVT-i เหมือนที่ผมเคยอธิบายนะเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่รู้นะครับก็มีโตโยต้าเป็นระบบ VVT-i ส่วน m มิสซูบิชิก็จะมีระบบ MyVec นะครับส่วนนิสสันเนี่ยจะมีระบบ แอดวานแคมป์ advanced cam, advanced cam, นะแอดวานแคมป์นะพวก CA15 uh, CA16 หรือว่า SR20 นะครับพวกนี้จะมีแอดวานแคมป์นะครับ uh, ทำงานหลักการก็ทำงานคล้ายๆกับ VTEC นะครับแต่ว่าคุณจะต้องเรียกชื่อแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าติดลิกกิสิทธ์ฮอนด้าเขาจดลิกกิสิทธ์ก่อนขเขาเรียก VTEC นะครับในค่ายของยุโรปก,ก็มี BM นะ BMW นะก็คือ,อตัว Valnos นะ Valnos พวกนี้ก็จะเป็นบีเทคนะครับของเปอร์โยก็มีครพวกเปอร์โยก็มีนะครับมิสูนิสันโตโยต้าก็มีใช่ไหม Honda ก็มีนะครับ,ตตตรบพวกนี้มีหมดนะครับแล้วก็รถที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยรถเราเราเล่าประสบการณ์ตั้งแต่แรกก่อนรถรุ่นแรกเนี่ยมันทำงานถ้าเป็นฮอนดานี่ยเขาจะ ทำงานในฝั่งไอซียนะครับสังเกตได้เวลาถ้าถ้าเราตีเฮดเดอร์นะสมัยผมผมวางเครื่องใหม่ๆนะวาง B16A เนี่ยถ้าตีท่อเฮดเดอร์ที่หรือว่าเอาท่อเฮดเดอร์ดีๆเข้ามาใส่นะท่อเฮดเดอร์ที่เป็นท่อท่อแตง่งนะครับใส่เข้าไปด้วยตอนวางเครื่องแล้วก็เดินสายไฟนะครับตอนนั้นเนี่ยองค์ประกอบหลายอย่างมากที่จะต้องทําให้ VTech มันทํางานนะมันไม่ใช่ว่ามันจะทํางานโดย กล่อง ECU อย่างเดียวนะมันมีความสัมพันธ์กันหลายๆอย่างคนระับไม่ว่าจะเป็นอรอบเครื่องความเร็วของเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆหลายชิ้นนะรวมกันนะแล้วก็มีตัวโซลินอยดเปิด VTEC แล้วมีแรงดันของน้ำมัน เครื่องด้วยนะครับเ,เวลามันเทคมันทํางานเนี่ยเสียงมันจะก๊อดเลยนะมันดังมันหวานมากนะสมัยนั้นเนะี่ยเป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นมากเลยที่อยู่ใน Honda สามประตูนะครับแต่เนื่องจากว่ารถที่ทําการตลาดในเมืองไทยเนี่ยเขาต้องการเงียบนะไม่ต้องการให้มันก๊อดมันเสียงดังนะเพราะว่ามันมีคนที่ใช้งานหลากหลายวัยนะคือหลากหลายอายุนะจะเอามา เอาใจัยรุ่นไม่ได้นะบางทีคนที่ไวทำงานเนี่ยเขาก็อยากจะได้รถเงียบแต่ว่ามีสมรรถนะที่ที่แรงมากฉะนั้นเวลาเทคทำงานรถรุ่นใหม่ๆเลยไม่มีความรู้สึกมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นรถสมัยเก่าที่มันแรงๆนะก็คือพวก b 1 6 a นะหรือว่า D15B เนี่ยเวลาเทคทำงานเนี่ยจะได้ยินชัดมากเลยนะง ก็สคือเสียงของถ้อยเสียจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่เสียงมันเงียบๆเนี่ยพอเทคทํางานนะแล้วแต่ว่า,าโรงงานเขาตั้งมาอย่างไงนะครับสําหรับเครื่องรุ่นนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่น B16A เนี่ยเขาตั้งมาที่6,500รอบนะเทคถึงจะทํางานนะไม่ใช่ว่าเราจะขับแล้วเทคทางานไม่ใช่นะครับต่างกับโนะตโยต้านะโตโยต้าเนี่ยเขาตั้งไปที่2,500รอบตัว VV ก็ทํางานแล้วนะครับฉะนั้น ของแต่ละค่ายเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของอตัวของ R20A นะครับก็มีม,มีมีการตั้งไว้ของกล่อง ECU เพื่อจะทำให้ตัวเทคททำงานแต่ว่าตอนเทคทำงานเนี่ยความรู้สึกของเรามันเหมือนมันดึงนะแต่ว่าเสียงมันแทบจะไม่มีการเปลี่ยนมากเท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าท่อไอเสียงของเขาเนี่ยที่เป็นรถรุ่นใหม่เนี่ย สามารถเก็บเสียงแล้วก็สามารถไม่ทำให้มีการมีเสียงเล็ดลอดออกมาทำให้คนขับเนี่ยได้ยินได้ฟังเสียงของการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์นะครับรถรุ่นใหม่ๆเลยมีความเงียบแล้วก็มีความแรงแฝงอยู่ในตัวนะในในส่วนของตัว Honda CRV หรือว่า Honda Accord หรือว่า Honda FD นะซึ่งเป็นเครื่องพันแปะนั่นเองนะครับขั้นตอนในการลือของคอนด้าอีกอย่างหนึ่งนะแล้วก็ข้อควรมัดระวังนะครับจะต้องลำดับ ลำดับในการรื้อให้ดีนะวันที่ผมเคยบอกนะอย่างเช่นเราจะรื้อ,อแครงแครงน้แงำแครงน้ำมันเครื่องรื้อฝาสูบเนี่ยมันต้องลำดับเหตุการณ์ไว้นะฮะมันจะลัดขั้นตอนนี่จะจะค่อนข้างจะทันลำบากนิดหนึ่งนะอย่างเช่นรื้อแครงเครื่องเราต้องรื้อคอมเพรสเซอร์แอร์ออกไว้ด้วยนะหรือคอมเพรสเซอร์เพราะว่าฐานของคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันจะไปปิดแครงนะครับปิดแครงไว้นะครับแล้วก็จะต้องรื้อ ยางแท่นเครื่องตัวล่างก่อนนะครับเพราะยางแท่นเครื่องล่างเนี่ยมันก็จะไปบางของตัวท่อร่วมไปดีอโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคือผมเคยพยายามพยายามที่จะลัดขั้นตอนในการทามันทาไม่ได้เลยนะคือต้องทําตามสเตปของเขาไปเรื่อยๆนะคือเขาบังคับมาให้ทําแบบนี้นะเราจะทําอย่างอื่นก่อนไม่ได้นะต้องทําทาตามสเตปของมันเนี่ยแหละครับคือค่อนข้างที่จะฟิก แล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยนะในส่วนของตัวของเครื่อง R20A นะตัวเครื่องของ R20A กับ R18A นี่คล้ายกันเลยนะผิดกันที่เสื้อสูบนะเหมือนที่ผมบอกเสือสูบก็คือเป็นที่อยู่ของก้านสูบที่มันช่วงชักมันยาวขึ้นฉะนั้นเสื้อสูบมันต,ต้องต้องมีความสูงมากกว่าตัวของ1ันะค็คือ R18A นะครับตัว R20A เนี่ยความสูงจะสูงกว่า ครับฉะนั้นเ,เวลาเพื่อนๆเ,เจอสถานก,การณ์แบบนี้ว่าเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันแตกต่างกันแบบนี้นะอย่างนี้แบบนี้นะครับก็เหมือนเครื่อง1 KD กับ2 KD นะเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมทั้งเครื่อง2 TR กับ1 TR นะ TR ถ้าเราทำความเข้าใจกันมันมันก็จะไม่มีอะไรที่มันมันยากเกินไปนะครับในส่วนของการทำงานเนี่ยตัวของเครื่องรุ่นใหม่เนี่ย ้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระจกนะครับกระจกเขามีบานใหญ่มากเลยนะแล้วก็ระจกเขาจะมีการลาดชันลงมานะครับเวลาเราลื้อเนี่ยาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องเอาลงจากข้างล่างนะครับไม่ได้ไม่ได้เอาขึ้นมาจากข้างบนนะครับเอาขึ้นขึ้นมาจากข้างบนเหมือนรถพวกวีโก้ฟอร์จูเนไม่ใช่นะครับตัวของรถรุ่นใหม่ๆ่ที่ตัวของห้องเครื่องเนี่ยถ้าฝากระโปรงมันสั้นๆนะครับ นะ้มันแคบมันสั้นๆมันไม่ยาวนะส่วนมากเขาจะเอาเครื่องลงไปข้างล่างนะวิธีลือก็ต้องลือคานออกมาหมดเลยนะแต่ผมใช้วิธีก็คือค่อยๆลือทีละทีละชิ้นออกไปนะเพราะว่าถ้าลือลงไปข้างล่างเนี่ยต้องลือเยอะมากมายลือทั้งเกียร์ลือโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราคือต้องการแก้ปัญหาเครื่องยนต์ที่เจ้าของรถเนี่ยไปทํามาแล้วนะครับแล้วก็ มีติดขัดปัญหาก็คือรถวิ่งไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มีการกินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงดังด้วยนะเดี๋ยวต้องแก้ในส่วนในส่วนนี้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมจะทำอีพีแยกอีกต่างหากนะครับว่า,าหลักการในการทำงานของ VTEC ทำยังไงนะครับแล้วก็มีการกดกระเดื่องเบาแบบไหนนะครับตัว VTEC เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาตอนนี้หลายขั้นแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเจอ VTEC ทำงาน2 s t สเตทนะครับทำงาน2 s t สเตคือ,อยังไงนะครับก็คือทำงานในรอบ3500รอ35รอบแล้วก็ 6,500รอบนะครับโดยแบ่งของตัวโซลไนยวีเทคออกมาเป็น2ลูกนะครับตัวนี้มีโซลไนยวีเทคลูกเดียวนะฉะนั้นเขาจะทำงานสเตทเดียวนะครับตัวที่มีการทำงาน2สเตจเนี่ยจะมีโซลไนยเพิ่มเข้ามาอีกชุดหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีการเรียกพลังกำลังได้เต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบที่3,500รอบเทคก็ทำงาน1รอบนะบแล้วก็ตัว6,500รอบก็ทำงานอีกสเต,ตหนึ่งก็แปลว่า เครื่องยนต์ตัวหนึ่งมันทำงาน2อสเตตนะสมัยก่อนที่ผมทำรถซิงเนี่ยอตอนนั้นเราไม่มีเครื่องยนต์ที่สมรรถนะสูงนะครับก็มีแต่เครื่องทะบุโบถ้าเครื่องเอ็นเอเราอยากจะทําให้เครื่องมันแรงเนี่ยเราต้องทําแคมชาร์ปนะครับปรับมุมแคมชาร์ปหรือว่าทําแคมชาร์ปเนี่ยให้ลูกเบี้ยวมันมีองศาลิฟทีท่สูงขึ้นนะครับก็หลักการก็เหมือน v ีเทคนะครับ แต่ v ีเทคเนี่ยเขาควบคุมการทำงานของเผาลูกเบี้ยวโดยใช้ตัวน้ำมันเครื่องนะครับเป็นตัวกดกระเดืองอตัวกดชุดโซนออย v ีเทแล้วก็ไปกดกระเดืองยืดระยะเวลาในการขายหรือว่าในการเปิด ID หรือไอเสียแล้วแต่ว่าโรงงานเขาจะกำหนดหรือว่าดีไซน์ออกมานะครับว่าเขาต้องการเปิดไอเสียให้ยาวขึ้น หรือเปิด ID ให้ยาวขึ้นนะก็คือเหมือนกับว่ามันจะมีชุดกระเดื่องวาวอีกชุดหนึ่งเพื่อทําการเปิดตัวของอชุดชุดวาวเนี่ยครับให้มันยาวนานขึ้นไปนะครับสิ่งที่ได้ตามมาเนี่ยมันจะมีพละกําลังที่มากนะครับเหมือนตอนที่สมัยผมเล่นเล่นรถใหม่ๆนะฮะผมจะเอาแคมไปพอกนะครับแต่พวกนี้มันจะมีข้อเสียก็คือ รอบเดินเบาเนี่ยมันจะหอบนะมันเหมือนกับเครื่องจะพังนะมันจะดังพืดพืดพืถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นนะมันจะดังพืดพืพืแล้วก็ท้ายของท้ายของรถเนี่ยจะมีกลิ่นของน้ํามันเชื้อเพลิงนี่คือเหม็นมากเลยนะจนถึงขั้นควันดําด้วยซ้ำครับนั่นก็เพราะว่าองศามันสูงนะครับการเผาไหม้มันเหมือนมันมันไม่สมบูรณ์ไงแต่เวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยมันแทบจะ รอบแทบจะกวาดแบบเยอะเลยนะเพราะว่าเราไปทำแคมมันผิดองศาไปนะครับกำลังมันก็เลยเยอะขึ้นนะสิ่งที่เยอะตามมาเนี่ยตัวตัวที่ทำ VTech มันก็จะทำหลักการคล้ายๆกันนี้แต่ว่ามันทำงานในรอบที่เข้ากำหนดฉะนั้นรอบเดินเบาเข้าเลยเดินนิ่งนะครับเลือกมาแล้วนะมีจุดที่ผิดไปจาก ตัวเดิมนะดูดีๆนะฮะดูดีๆนะลูกศรของลูกสูบนะเห็นไหมฮะลูกศรลูกสูบมันชี้ไปด้านหลังไอคนที่ประกอบเครื่องน่าจะเป็นมาจากายุโรปตะวันตกนะหรือว่าอาจารย์ผมเคยเล่าก็าคือพวกที่ประกอบลูกศรไปข้างหลังนะเป็นพวก,พวก,พ,วกพวกตะวันตกเอาง่ายๆนะฮะมมนต้องชี้ไปข้างหน้านะครับหัวลูกสูบต้องชี้ไปข้างหน้านะฮะ นี่เราเจอปัญหาแล้วสิ่งที่ตามมานะถ้าเราชี้ไปข้างหลังนะพอ VT เทํทงานนะครับวีเทํทงานอย่าลืมนะา VT ทคทางานเนี่ยมันจะยืดให้ให้วาวเนี่ยเปิดหรือว่าปิดช้าลงนะหมายถึงว่าเวลาไอเสียมันคายนะสังเกตดูนะไอเสียมันมันอยู่อยู่ฝั่งที่อ่ที่อนะินเห็นไหมครัอินเนี่ยมันกลับข้างกันฮนะ อินฝั่งอินเนี่ยความความลึกของตัวตัววาลที่มันบากลงไปลูกสูบเนี่ยมันตื้นกว่าอินก็มาจากคำว่าอินเท็กนะอินเท็กอินเท็กก็คือฝั่ง id นะนะเอาง่ายๆนะถ้ามีคำว่า ex นะหรือว่า e x h a u s t e x เ a u s t เนี่ยมาจากฝั่งไอเซียนะเขาใช้ล <c oughs> ูกสูบกลับกัน นะฮะใส่ลูกสูบกลับกันแล้วก็มีเข่าของน้ํามันเครื่องเกาะเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าเขาจัดเรียงแหวนผิดพลาดยังไงนะฮะแล้วก็มีหัวลูกสูบที่หมุนลงไปข้างหลังนะอ่าถ้าเป็นรถที่มีการอ่าบากรูของน้ํามันไปเลี้ยงตัวเขาเรียกว่าตัวเผาของลูกสูบ นะหรือว่าสลักของลูกสูบทั่วทีะสลักลูกสูบเนี่ยมันก็จะเกิดการไหม้ของสลักลูกสูบได้นะเพราะว่าผมเคยอธิบายอยู่แล้วนะครับว่าตัวเผาข้อเวียงเนี่ยมันจะมีรูน้ําม,มันรูน,น,น้ํามันเนี่ยมันจะมีการฉีดน้ําม,มันเข้าไปเลี้ยงตัวแบริง่งตัวแบริ่งที่อยู่ตรงก้านสูบเนี่ยมันจะมีรูขึ้นไปเลี้ยงตัวเผาของสลักลูกสูบนะไม่ให้มันไหมนะ้ครันนี้ก็คือใส่สลักลูกสูบเออใส่ลูกสูบมาผิดนะใส่สุก ลูกสุ่มมาผิดถ้าวิ่งต่อไปเรื่อยๆก็อนาคตก็น่าจะชาบละลายนะฮะชาบละลายนี่น่ากลัวมากสําหรับ Honda นะครับเพราะว่า Honda เนี่ยเขาใช้ชาบที่เป็นชาบสี 4, บอกเคลียร์แลนซ์ของชาบนะครับเดี๋ยวมีคลิปแน่นอนนะสำหรับการคํานวณชาบสีนะโดยเทคนิคของผมเองนะฉะนั้น เพื่อนๆหลอน,นิดหนึ่งนะอันนี้หนึ่งอย่างแล้วนะที่มีปัญหาก็คือใส่ลูกสูบกับหัวกันนะใส่ลูกสูบกับหัวกันนะฮะเห็นไหมครับลูกศรมันชี้ไปที่ที่เกียร์นะลูกศรมันต้องชี้ไปที่ที่ข้างหน้านะฮะที่ไม่ข้างหน้าดูง่ายๆครับดูคําว่าอินนะอินก็คืออินเทกเมนิโฟมันอยู่ฝั่งไอดีนะครับเพราะว่าตอนที่วีเทคทำงานเนี่ยตัวของ Honda เนี่ย ตัวเทคมันํำงานมันจะยืดการปิดการเปิดของวาล์วไอเสียให้นานขึ้นถ้าลูกสูบขึ้นไปแล้วอไอเสียมันยังมันยังยืดยืดลงแล้วมันยังไม่หดลงมาจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการม่งขึ้นนะฮะเกิดการม่งถ้าคันนี้เนี่ยมีการเซทเทอร์โบเนี่ยเละเลยนะครับเพราะว่าเทอร์โบเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากนะผมเคยเจอนะฮะ ตอนวางเครื่อง b 1 6 a และเทสแล้วล้วก็เซตเทอร์โบตอนนั้น b 1 6 a ตอนนั้น Honda ไม่มีเครื่องเทอร์โบนะฮะตอนนั้นสมัย20กว่าปีที่แล้วนะฮะคืออาจจะมีมีเป็นเครื่องดีเซลนะเครื่องเบนซินจะไม่มีนะเครื่องเบนซินเขาจะเล่นเป็น NA NA ที่ไม่มีระบบเทอร์โบระบบอัดอากาศเข้าไปนะครับง่ายๆนะครับแต่ในฝั่งของอ,อเมริกาหรือฝั่งของออสเตรเลียเขาใช้ซูเปอร์ชาร์จ นะครับเข้าไปเดี๋ยววันหลังถ้ามีรถซูเปอร์ชาร์จเข้ามาผมจะอธิบายเรื่องซูเปอร์ชาร์จให้ฟังนะว่าซูเปอร์ชาร์จท,ทำงานอย่างไรนะครับข้อดีข้อแตกต่างของซูเปอร์ชาร์จแล้วก็ของเทอร์โบเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เป็นตัวของฝาสูบฝาสูบก็มีปัญหาอีกนะครับตัวของลูกสูบก็มีปัญหานะครับือค,บคือรถเพิ่งทำมาไม่นานเลยนะไม่นานไม่ถึงไม่ถึง3เดือนนะครข่าเมามันเยอะมากเลยนะ หลังจากที่ผมทำเขำ่าเสร็จคือล้างทำความสะอาดเขมาเสร็จนะครับตัวของลูกสูบตัวนี้เนะี่ยผมวัดแล้วก็ผมไปเ,เปรียบเทียบกับตัวพันแเนี่ยเท่ากันเลยนะคือแปดสิบเอ็ดมิครับแปดสิบมของของเครื่องพันแแล้วก็เครื่องสองพันนะฉะนั้นสโตก็คือก้านมันจะยาวกว่านะตามที่ผมบอกไว้นะครับแน่นอนนะครับ เมื่อก้านมันยาวกว่ากําลังมันก็จะเยอะกว่าพวกวก้านสั้นนะครับแต่ว่าพวกก้านสั้นมันจะได้รอบที่จัดกว่าจัดจ้านนะครับพวกก้านที่ยาวเนี่ยมันจะได้พละกกาลังนะครับยังไงก็ติดตามมานะครับเจอกับผมคลิปที่2นะครับว่าผมจะประกอบอยังไงแล้วก็รถคันนี้มันประกอบผิดยังไงนะฮะยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับเจอกับผมได้ใหม่คลิป ที่2นะครับตอนประกอบนะครับสวัสดีครับผม